สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งนะคะวันนี้เจ๊กุ้งมาทำเมนูข้าวยำส้มโอปลาแซ่บค่ะพอดีส้มโอที่บ้านเจ๊กุ้งสุกพอดีเลยค่ะเลยคิดว่าทำเมนูนี้ดีกว่าค่ะตามไปดูกันนะคะขอเก็บส้มโอแป๊บหนึ่งค่ะได้แล้วค่ะขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะก่อนอื่นเลยช่วยกดติดตามเจ๊กุ้งซอย2ด้วยนะคะเจ๊กุ้งจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะกดติดตามเจ๊กุ้งซอย2ด้วยค่ะเราเริ่มกันด้วยการย่างปลาทูก่อนนะคะได้ปลาทูมาจากแม่กองค่ะสดสดเลยค่ะส้มโอเนี่ยเจ๊กุ้งขอเอาเป็นลูกนี้นะคะเพราะตกใส่หลังคาเจ๊กุ้งค่ะแตกไป1แผ่นแล้วค่ะหลังคาเจ๊กุ้งเอาลูกนี้ก่อนก็แล้วกันนะคะถ้าเก็บไว้เสียแน่ๆค่ะแต่ที่เสียแน่ๆคือหลังคาเสียไป1แผ่นแล้วค่ะเริ่มปอกส้มโอกันเลยนะคะใครไม่มีส้มโอเป็นมะม่วงแทนก็ได้นะคะกุ้งเคยทำก็อร่อยดีค่ะเครื่องปรุงก็มีค่ะตะไคร้ใบมะกรูดผักชีแล้วก็ส้มโอค่ะมะนาวและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้านะคะเราจะขาดไม่ได้เลยเป็นพระเอกของเราค่ะส้มโอของเจ๊กุ้งเนี่ยหวานมากเลยค่ะเพราะว่าแก่จัดหล่นลงมาค่ะส่วนลูกที่เจ๊กุ้งเก็บลูกนั้นเอาไว้กินที่หลังนะคะเริ่มเตรียมเครื่องกันเลยค่ะซอยตะไคร้นะคะซอยให้ละเอียดเลยค่ะเราเตรียมเครื่องยำกันก่อนนะคะใบมะกรูดเจ๊กุ้งก็เก็บมาจากต้นสดๆเลยค่ะเราดึงแกนกลางออกนะคะแล้วเราก็ซอยบางๆเตรียมเครื่องข้าวยำกันก่อนค่ะผักชีนะคะมะนาวต่อไปเราทำน้ำกันนะคะน้ำปลาร้านะคะไว้ราดข้าวยำตั้งน้ำให้เดือดใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดทุบลงไปนะคะน้ำปลาร้า2ช้อนโต๊ะค่ะใส่รสดีนิดหน่อยนะคะตอนนี้กลิ่นหอมไปทั่วบ้านเลยค่ะเราทำการเคี่ยวน้ำก่อนนะคะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเราจะเคี่ยวน้ำนะคะน้ำปลาร้าเนี่ยเคี่ยวจนน้ำเกือบแห้งเลยค่ะเคี่ยวจนเกือบแห้งเลยนะคะเนี่ยค่ะเคี่ยวจนน้ำงวดลงไปเลยค่ะหอมมากเลยค่ะถ้าใครไม่มีส้มโอเป็นมะม่วงได้นะคะมะม่วงที่มีรสเปรี้ยวนำอะค่ะได้แล้วค่ะน้ำยำของเจ๊กุ้งนี่เครื่องปรุงนะคะมีปลาทูย่างแกะกุ้งแห้งพริกป่นพริกขี้หนูไว้โรยนะคะเครื่องปรุงไม่เยอะเลยเรามาทำการยำกันค่ะใส่ทุกอย่างนะคะลงไปที่ข้าวค่ะข้าวไม่ต้องเยอะนะคะสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งไปวิ่งมาด้วยค่ะหิวข้าวมากเลยค่ะรีบกลับมาทำข้าวยำส้มโอจะได้ทานเป็นมื้อเย็นค่ะเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะรับรองว่าฟินค่ะไม่อ้วนเลยค่ะเมนูนี้ตักน้ำราดลงไปนะคะน้ำหอมมากเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทำทานดูนะคะ
เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวยำส้มโอปลาแซ่บค่ะอย่าลืมกดติดตามให้เจ๊กุ้งด้วยนะคะเราทำการคุกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะค่ะชิมเลยค่ะหอมจริงๆค่ะอร่อยมากเลยค่ะหยุดไม่ได้แล้วล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊กุ้งไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามเจ๊กุ้งด้วยนะคะกดติดตามเจ๊กุ้งซอย2ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ